คุณผู้ชมครับวันนี้สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดของเราได้มีการแพ็คถุงยางชีพนะครับที่รามอินทรา40นะครับก็เป็นออฟฟิศของสยามกีฬาทีวีนี่แหละครับซึ่งงานนี้นะครับก็จากการที่รวบรวมเงินจากสปอนเซอร์ใจดีทั้งยามาฮ่า AIA แล้วก็จากกองเชียร์เมืองทองของเราไม่ว่าจะเป็นอุลตร้าเมืองทองหรือเอ็นโซนะครับเราก็นำเงินจำนวนเหล่านั้นบวกกับรายได้แมตช์เมืองทองเชียงรายนะครับมาซื้อของจำเป็นนะฮะเพื่อให้กับผู้ประสบอุทกภัยย่านปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีนะครับและในการช่วยผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้นะครับก็มีนักฟุตบอลนะฮะอย่างเช่นพี่โอณัฐพรพันฤทธิ์น้องตองกวินพี่ใหม่พันพงษ์วงศาพี่แปะพิชิตพงษ์เฉยฉิวก็มาช่วยในการแพ็คของในช่วงเช้าด้วยแหละครับ ช่วงแรกก็มีการสับสนในการแพ็คของนะครับพี่เป้ผู้จัดการทั่วไปของเราก็เลยต้องมาสาธิตให้ชมก่อนนะฮะว่าวิธีการแพ็คมันต้องเรียงแล้วก็ยืนต่อเป็นทอดๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับแม้แต่นักข่าวของเสียงกีฬาทีวีนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยก็มาช่วยในการแพ็คถุงยางชีพครั้งนี้นะฮะและในการช่วยเหลือผู้ประสบทุกภัยครั้งนี้ก็ได้สปอนเซอร์ใจดีอย่างโคคาโคล่านะครับแล้วก็เบียร์สิงห์นะครับเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของน้ำดื่มแล้วก็รถที่จะนำไปบรรทุกของเพื่อไปบริจาคผู้ที่ประสบภัยนะฮะนี่ครับมิลันแล้วก็มิลอสโจซิกนะครับก็มาช่วยในการแพ็คถุงยางชีพครั้งนี้รวมไปถึงครอบครัวของแฟนคลับของเรานะครับครอบครัวของแอดมินทำนะฮะก็มากันทั้งครอบครัวเลยแหละครับพีโอทของเราเนาะจะเป็นกัปตันทีมแล้วนะฮะบทบาทในการแพ็คถุงยังชีพเขาก็ยังสำคัญกว่าทุกคนนะฮะเพราะเขาเป็นผู้เริ่มต้นคนแรกและนี่ครับโคคาโคล่านะครับรถบรรทุกที่จะขนของไปช่วยผู้บริจาคนะฮะก็มาถึงครับรวมถึงบิ๊กบอสของสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยแหละฮะก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับถ้างานครั้งนี้นะครับไม่ได้สปอนเซอร์หลายๆเจ้าเข้ามาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องจำนวนเงินแล้วก็ไม่ได้ยอดเงินบริจาคของบรรดาแฟนคลับของเราในแมตช์เชียงรายนะฮะก็อาจจะไม่สามารถทำให้เราสามารถซื้อของเยอะแยะขนาดนี้ในการแพ็คถุงยังชีพได้ครับต้องบอกกันนะครับว่าเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยยอดรวมมีหลายพันถุงเลยละครับคุณผู้ชมน่าจะราวๆ 3,000 ถึง 4,000 ถุงเลยละฮะก็เรียกว่าได้บุญกันไปแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจกันทุกคนเลยแหละครับก็ดูจากเว็บไซต์ครับผมเขาทำงานก็ได้เดี๋ยวเขาก็มาที่นี่ก็ยังอยากจะมาตอนแรกก็ท้อเหมือนกันครับคิดว่ามาช่วยกันทำบุญก็เลยต้องมาครับมาใครนะมากับแฟนมากับแฟนครับพอเห็นแล้วก็ต้องช่วยเต็มที่ครับช่วยจนกว่าจะเสร็จครับไม่แคร์ครับเพราะเมื่อวานก็ไปช่วยที่ปตท.มาเอ็มแอนด์แฟนไม่ถึงแม่ครับก็อยากช่วยอะค่ะพอดีที่ทำงานแต่ที่ทำงานก็แพ็คอยู่เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เป็นเสาร์อาทิตย์ก็เลยเขาไม่แพ็คกันก็เลยมาเห็นได้ข่าวใช่รถก็เอาไปฝากไว้ต้องขี่มอเตอร์ไซค์อยากมาช่วยเต็มที่เลยไม่ยอมไม่ยอมค่ะใกล้เสร็จแล้วครับค่ะตอนนี้แม่ครับทำไมถึงแซมมาแล้ววันนี้ก็ตอนแรกเขาบอกนัดกันที่ยามาฮ่าไงก็พี่บ้านพี่ไม่ท่วมอะค่ะไงก็อยากช่วยเพื่อนที่ท่วมเขาท่วมกันเยอะค่ะหนักไหมครับงานวันนี้ก็ไม่หนักมากค่ะคนมากันเยอะค่ะกระเพียวเองหวังว่าสิ่งที่เราตั้งใจมันจะช่วยเขาลดความจัดก็สู้ๆไปด้วยกันละกันค่ะอ
ครับก็ต้องไม่เป็นไรครับก็เหนื่อยแต่ก็อิ่มบุญก็ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยแฟนบอลชาวไทยทุกหัวละแหงคือต้องบอกเลยว่าได้รับผลกระทบเยอะคือแม้กระทั่งบ้านผมยังได้รับผลกระทบบ้านที่ต่างจังหวัดก็ได้รับผลกระทบก็ต้องช่วยกันคือตอนนี้คือเราต้องช่วยกันนะคนไทยเราต้องรักกันแล้วก็ต้องช่วยกันต้องสามัคคีกันคือเราต้องลดความแตกแยกก็บอกได้เลยต้องช่วยกันนะพูดง่ายคือต้องช่วยกันแล้วต้องสามัคคีอย่างที่บอกก็หวังว่าอย่างนั้นคือไม่มากก็น้อยแต่เราก็พร้อมที่จะช่วยทุกอย่างคือทางสโมสรทางอะไรก็พร้อมที่จะช่วยก็ขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาช่วยด้วยวันนี้ก็เห็นมีแฟนบอลสัก10กว่าคนเข้ามาช่วยแพ็คของก็อะไรก็คือถึงแม้มันจะน้อยนิดสำหรับถ้าบอกเลยว่าถ้าน้ำไม่ท่วมของพวกนี้ผมว่าทุกคนก็มองข้ามหมดตัวผมก็มองข้ามบอกเลยแต่ถ้าน้ำมันท่วมขึ้นมาจริงก็มีประโยชน์สำหรับคนที่น้ำท่วมจริงคือถึงแม้จะเป็นแค่นมแค่น้ำเล็กๆน้อยๆแต่มันก็มีค่าสำหรับเขาคือเขาสามารถประทังชีวิตได้เป็นครึ่งวันอ่ะผมบอกได้เลยก็เดี๋ยวตอนบ่ายๆช่วงบ่ายสองบ่ายสามก็ต้องเอาของมาให้เขาก็ต้องไปลุยน้ำกันก็หวังว่าคงช่วยให้กำลังใจส่งรอยยิ้มถ้าเขาเราไปให้แถวปทุมก็น่าจะเป็นส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแฟนบอลเราด้วยแหละพูดง่ายๆคือก็ต้องได้เป็นแฟนบอลเมืองทองก็ไม่เป็นไรครับก็ไปช่วยคือถ้าเขาจำเราได้เราก็ส่งยิ้มให้อย่างเดียวคือเราก็ต้องมีรอยยิ้มให้เขาก็โอเคครับก็คือได้ช่วยๆกันครับเพราะสิ่งไหนที่พอทำได้ก็ทำเต็มที่ครับแน่นอนไม่ต้องห่วงครับพวกเรามีหน้าที่ทำตรงนี้ก็ทำเต็มที่ครับผมแน่นอนครับก็สิ่งที่ผมช่วยกันทำที่ว่าคงอย่างน้อยก็ช่วยไปทางชีวิตพวกที่ประสบภัยได้ครับผมไม่แน่ครับผมว่ามีแน่นอนเพราะว่าระแวกที่เราไปก็คือใกล้ๆสนามเราผมว่าคิดว่ามีแน่นอนแฟนบอลเมืองทองครับผมในสนามทั้งนู้นแหละฮะนานอย่างนี้สนุกกว่าครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มาช่วยในนามของสโมสรก็ดีครับที่มีที่สโมสรมีอย่างนี้ครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปไกลที่จริงก็อยากหาโอกาสไปทำอย่างนี้เหมือนกันแต่มันก็แล้วก็ทางสโมสรมีกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นมาก็ดีครับจะได้แบบอยากด้วยแมวบ้านแม่เองก็ไม่แน่อาจจะโดนด้วยครับจริงๆบ้านก็น่าจะโดนแล้วแต่แบบนี่หนีบ้านมา3วันแล้วมานอนที่เมืองทองกลัวออกมาซ้อมไม่ได้แต่ว่าโทรไปเช็คอะไรเงี้ยก็ยังไม่มาก็กำลังหวังว่าขอทั้งหมดจะช่วยประโยชน์ให้กับคนที่ประสบภัยครับก็ถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆแต่ว่าก็มันก็สำคัญนะครับก็คือคนอื่นเขาน่าจะเดือดร้อนกว่านี้เยอะครับนี่ขนาดที่ไม่ท่วมนี่ผมยังว่ายังเดือดร้อนเลยก็อยากให้ถึงมือเขาแล้วก็เขาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่อย่างนี้ครับและหลังจากนั้นนะครับก็ได้เวลาที่ทีมงานของเราจะต้องเดินทางไปย่านปทุมธานีย่านที่ประสบอุทกภัยแล้วล่ะครับนี่ฮะเป็นรถกองคาราวานของเรานะครับระหว่างที่เดินทางก็จะเห็นนะครับว่าสองข้างทางของบริเวณสะพานหรือทางด่วนเนี่ยจะเต็มไปด้วยรถมากมายเลยล่ะครับที่มาจอดเอาไว้หลายคนอาจจะประสบอุทกภัยหรือว่าหลายคนอาจจะป้องกันไว้ก่อนที่เหตุการณ์ร้ายๆจะเกิดขึ้นนะครับนี่ฮะเราเริ่มมาถึงถนนแจ้งวัฒนะครับก็เริ่มมีน้ำนองขึ้นแล้วล่ะครับก็เรียกว่าช่วงนี้รถเล็กๆนะฮะรถเก๋งโหลดเตี้ยก็ต้องหลีกเลี่ยงเลยล่ะครับเพราะว่าน้ำค่อนข้างจะลึกพอสมควรเวลาที่เข้าใกล้เรียบคลองประปาเนี่ยอย่างที่เห็นครับโหแม้แต่กระทั่งรถกระบะนะฮะน้ำยังขึ้นสูงแบบน่าตกใจเลยล่ะครับคุณผู้ชมก็การจราจรช่วงนี้ก็จะติดขัดพอสมควรครับนี่ฮะกรมทหารราบที่2ครับก็จมไปอย่างที่เห็นนี่แหละครับช่วงบริเวณเลียบคลองประปาเนี่ยน้ำค่อนข้างสูงเลยล่ะครับเรียกมานั่งหลังไหมครับตอนนี้ได้บรรยากาศนะได้บรรยากาศได้ร้อนนะตรงนี้ได้เป็นรถขนของที่จะไปบริจาคช่วยก็ต้องยืนเนาะThank you.
ก็โอเคครับได้มาช่วยชาวบ้านเขาก็ตอนนี้ถึงแม้ว่าบ้านหมดก็เกือบจะโดนแล้วเหมือนกันก็ยังโอเคอยู่ครับว่ามาช่วยเขาวันหยุดครับผมถือว่าเป็นครั้งแรกที่เมืองไทยเริ่มโควิดแล้วเป็นการแบบนี้แล้วตอนครับก็ครั้งแรกครับสภาพของแต่ละคันที่เป็นต่างรู้สึกใจหายแล้วก็แบบเหมือนกับรู้สึกตกใจเหมือนกันครับที่แบบว่าเหมือนตัวเองอยู่ในหนังอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบตื่นขึ้นมาหรือว่าอะไรเจอรถบนเยอะบนทางหลวงเงี้ยก็ตกใจเหมือนกันนะและนี่นะครับคือภาพการเดินทางของคาราวานสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดของเรานะฮะทุกคนก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการที่จะไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบริเวณระแวกใกล้เคียงสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดของเราครับนี่คือตอนที่1 นะครับสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่าลืมคลิกตามไปดูตอนที่2และก็ตอนที่3ต่อไปนะครับคุณผู้ชม